ครับมาดูข้อ33กันเลยครับกำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันจากเซตของจำนวนนับไปยังเซตของจำนวนนับโดยที่ fn จะมีค่าเท่ากับ2ตัวนะครับคือถ้าเป็นจะมีค่าเป็น1เมื่อ n เป็นจำนวนคี่และเป็น1บวกด้วย f ของ n ส่วน2เมื่อ n เป็นจำนวนคู่จงหาว่าผลบวกของ fn ตั้งแต่พจน์ที่2010ไปจนถึง2553มีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้ก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับอาจจะต้องใช้ไอเดียมากกว่าพิเศษนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูตามเลยนะครับก่อนอื่นเขาบอกว่า n มันจะหาร2ไปเรื่อยเมื่อ n เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมครับพี่ก็จะสมมุติให้ n เป็น2สมมุตินะครับให้ n เป็น2กำลัง t แล้วกัน2กำลัง t คูณกับ k นะครับอ๋อโทษทีครับเป็น2กำลัง k ดีกว่า2กำลัง k คูณกับ t เมื่อ t เป็นจำนวนคี่นะครับนะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าพอหารไปเรื่อยๆจนเหลือเป็นจำนวนคี่ใช่ไหมครับอันนี้ไม่งงนะโดยที่ k เป็น i บวกนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวใช้ไม่ซ้ำกันอันนี้เป็น k prime แล้วกันนะครับพี่ก็จะได้ว่า f ของ n คืออะไร f ของ n ของพี่คือ f ของ2กำลัง kt ใช่ไหมครับ2กำลัง k คูณกับ t อันนี้เป็นจำนวนคู่แน่นอนพี่ก็จะได้เป็น1บวกกับ f ของ2กำลังก็หาร2ออกไปใช่ไหมครับโดยสูตรฟอร์มูลามันก็คือ1บวก f ของ n ส่วน2ลบ1 t ไปเรื่อยๆต่อไปก็เป็น1บวก1ของ f กำลัง 2k ลบ 2t น้องสังเกตอันนี้2อันนี้ลบ2เพราะฉะนั้นพี่ทำไปเรื่อย k ครั้งตรงนี้ก็จะเป็นบวกของ f กำลัง2กำลัง k ลบ kt ออกมาก็จะเป็น2กำลัง0ก็จะเป็น ft ใช่ไหมครับ f ของ t คืออะไร t คือ t เป็นจำนวนคี่ใช่ไหมครับพี่บอกแล้วเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็น k บวก1เพราะว่าf ของจำนวนคี่จะออกมาเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาพิจารณาสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าเจ้าตัวนี้คืออะไร20110จนถึง2553ของ fn นะครับมันก็คือ f ของ2010บวก f ของ2011บวกไปเรื่อยจนถึงบวก f ของ2553ใช่ไหมครับตรงนี้อันนี้งงไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพี่จะสมมติตรงนี้ให้เป็น a แล้วกันจะได้ง่ายขึ้นพอสุดท้ายน้องทำไปเรื่อยๆแต่ละตัวมันจะออกมาเป็น k บวก1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่จะให้มันเป็น a แต่ตัวส่วนที่เป็น1คืออะไรมีทั้งหมดกี่ตัวล่ะตั้งแต่200ตั้งแต่2010จนถึง2553ก็มีทั้งหมดถ้านับไปนับมาจะได้550 544นะครับเมื่อ a คืออะไร a ตัวนี้พี่จะให้นิยามว่ามันคือจำนวนเต็มมากสุดที่2กำลัง a หารเจ้าตัวนี้ลงตัว2010คูณ2011ไปเรื่อยจนถึง2553นะครับพอเหมือนกับ2010เราก็ยังหาร2ลงไปได้ใช่ไหมหาร2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 จนไปมันถึงเป็นจำนวนคี่แล้วเราถึงออกมาเป็น1ถึงออกมาเป็นตัวนี้เพราะงั้นก็ต้องดูว่ามันมี2ทั้งหมดกี่ตัวในตรงนี้อันนี้มี2ทั้งหมดกี่ตัวเพราะฉะนั้น A ก็คือจำนวน2ที่จำนวน2ทั้งหมดที่หารเจ้าตัวนี้ลงตัวใช่ไหมครับ
ันนี้ไม่งงนะครับเหมือนกับตัวนี้ก็ออกมาเป็น1เลยแต่ตัวนี้ยังต้องหาร2ไปต้องหาร2ไปอีกนะครับแบบนี้เหมือนกับตัวนี้ถ้าลองหาร2มันจะออกมาเป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะออกมาเป็น1ใช่ไหมครับออกมาเป็น1แล้วก็บวกด้วย1แบบนี้ใช่ไหมครับแต่1ตัวนี้จะอยู่ในนี้แล้วแต่1ส่วน1ตัวนี้เนี่ยจะออกมาเพราะว่ามันหาร2ลงตัวเพราะฉะนั้น A ก็จะแคปเจอร์ตัวอันนี้ก็จะออกมาเป็นออกมาแค่1ตัวใช่ไหมครับอันนี้ก็จะออกมา0ตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น2กำลัง A มากสุดเท่าไหร่ก็คือมีจำนวนมี2ทั้งหมดกี่ตัวในนี้แค่นั้นเองนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเขียน A ใหม่ A เราก็เขียนได้ใช้เป็น floor แล้วกันนะครับกำลัง k เท่ากับ1ถึงอินฟินิตเพราะว่าเราสนใจตั้งแต่2010จนถึง2053ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาส่วนที่จนถึง2009ทิ้งไปตั้งแต่1ถึง2009ทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะหา2ตัวนี้พี่จะหาตัวนี้ก่อนแล้วพี่ก็จะค่อยหาตัวนี้นะครับ K จะเป็นไปได้เรื่อยๆจนถึง2กำลัง11ใช่ไหมครับเพราะว่า2กำลัง11ยังมีค่าไม่เกินเจ้าตัวนี้สำหรับไอ้ก้อนน้ำเงินนะครับเรามาพิจารณากันเลยสำหรับก้อนน้ำเงินก็คือตัวนี้2553ส่วน2กำลัง K นะครับตัวนี้ก็จะออกมาเป็นอะไร2553เริ่มต้นด้วย2กำลัง0 2กำลัง1ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น2บวก2553 2กำลัง2เป็น4 2553เป็น8บวก2 553 16บวก2 553 32 2 553 64 2 553 128 2 553 256 2 553 5122553 1024และสุดท้ายคือบวก2553 2028ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือหารออกมาแล้วเอาเฉพาะจำนวนเต็มจุดทศนิยมก็ตัดทิ้งนะครับถ้าน้องลองไปทำดูน้องจะได้เป็น1276บวก638บวก319บวก159บวก79บวก39บวก19บวก9บวก4บวก2บวก1นะครับอันนี้ลองไปทำดูมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อันนี้ลองไปทำดูนะครับออกมาจะได้เป็น 2,545 ก็คือถ้าคูณกันตั้งแต่1จนถึง 2,553 จะมีเลข2ปรากฏอยู่ 2,545 ตัวนะครับ45และลบเท่าไหร่เก็บไว้ก่อนทำเหมือนเดิมกับตรงสีเขียวนะครับสำหรับสีเขียวของเราก็มาดูกันเลยเพราะว่าเราต้องหักตั้งแต่1ถึง2009ออกเพราะว่าเราสนใจแค่ตั้งแต่1ถึงตั้งแต่2010ถึง2553นะครับอันนี้ก็เป็น2009ส่วน2 2009ส่วน4 2009ส่วน8
2,009 ส่วน16 2,009 ส่วน32 2,009 ส่วน64 2,009 ส่วน128 2,009 ส่วน256นะครับบวกต่อ2,009 ส่วน512บวก2,009 ส่วน1024แต่ต่อไปไม่ได้แล้วแม้มันจะเกินไม่มีความหมายนะครับก็เป็น0เหมือนเดิมอันนี้คือ2กำลัง1 2กำลัง2 3 4 5ไปเรื่อยจนถึง2กำลัง10นะครับแล้วพอน้องลองไปหาออกมาเอาเฉพาะจำนวนเต็มนะครับจุดทศนิยมก็ตัดทิ้งไปเลยเพราะมันเป็น floor ใช่ไหมครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับลองไปดูนะครับตรงนี้อันนี้มาเป็น 1,402 2,000 251 125 62 31 15 7 31นะครับรวมออกมาน้องจะได้เป็น 2,001 นะครับเพราะฉะนั้นสีเขียวก็จะออกมาเป็น 2,001 นะครับพอน้องรวมไปรวมมาตรงนี้ก็จะเป็น 2,545 ลบ 2,001 ก็จะออกมาเป็น 544 เพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าอะไรครับสรุปได้ว่าตั้งแต่2010คูณไปเรื่อยจนถึง2053นี่มีเลข2มี2เป็นตัวประกอบอยู่2554ตัวหรือ A นี่ก็คือ550มี A อยู่554ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็แทนลงไปอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของเราเท่ากับ544บวกกับ544นะครับก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับคืออะไร n เท่ากับ2010มาถึง2553 fn นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ544บวก544ก็จะมีค่าเท่ากับ 1,088 นะครับก็จะคือคำตอบของข้อนี้นะครับข้อนี้ก็คือจะตอบ 1,088 นะครับเรามาทบทวนความรู้ที่ใช้ในข้อนี้กันดีกว่าหลักการของข้อนี้ก็คือน้องก่อนอื่นก็ต้องกำหนดก่อนเขาบอกฟังก์ชันอันนี้จะเป็นลักษณะ2แง่งออกมาคือถ้า n เป็นจำนวนคี่จะได้ค่า1 n เป็นจำนวนคู่จะได้ค่า1แล้วตัวนี้1บวก f ของ n ส่วน2ก็คือพยายามทำไปเรื่อยจน n มันหาร2ไม่ลงตัวถ้า n หาร2ไม่ลงตัวแปลว่าอะไร n ก็จะกลายเป็นจำนวนคี่สุดท้ายก็จะออกมาเป็น1ขึ้นกับว่าเจ้าตัว n เริ่มต้นนี่มี2อยู่ทั้งหมดกี่ตัวถ้า n มี2เป็นตัวประกอบอยู่ทั้งหมด5ตัวสุดท้ายตัวนี้ก็จะออกมาเป็น5ใช่ไหมครับ5บวก1ก็จะเป็น6อย่างนั้นเป็นต้นพี่ก็เลยกำหนดให้ว่าเหมือนกับ n นี่จะมี2กี่ตัวก็มีกำหนดให้ n มี 2k ตัวแล้วกันและอีกตัวหนึ่งก็เป็นอะไรไม่รู้ที่หาร2ไม่ลงตัวก็คือเลขคี่เพราะฉะนั้น fn ของเราจะออกมาเป็น k บวกด้วย1เพราะว่า ft อันนี้คือเลขคี่ใช่ไหมครับก็คือ k บวก1 2กำลัง k ทำไปเรื่อยๆเป็น1เพราะฉะนั้นถ้าเราลองพิจารณาสิ่งที่โจทย์ถามคือ f ของ n เมื่อ n เป็นตั้งแต่2010จนถึง2553ตัวนี้นี่พอทำไปเรื่อยๆมันต้องออกมาเป็นอะไรสักอย่างบวก1แน่นอนทุกตัวใช่ไหมครับมี1กี่ตัวล่ะมี1 554ตัวตั้งก็คือตั้งแต่2010จนถึง2553แต่ A คืออะไร A คือ2ที่มันหารคือ2หารตัวนี้ลงทั้งหมดกี่ตัว2กี่ตัวหารตัวนี้ลง2กี่ตัวหารตัวนี้ลงหารตัวนี้ลงไปเรื่อยๆและจับมารวมกันเป็น A พูดง่ายๆเราก็ต้องหาว่า2กำลัง A นี่ A มีค่ามากสุดเท่าไหร่ที่หารผลคูณของ2010ไปเรื่อยๆจนถึง2553ลงตัวใช่ไหมครับพอหาค่า A มาได้มารวมกับตัวนี้ก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายแต่วิธีการหาค่า A น้องก็ต้องใช้ความรู้ของเรื่อง floor มาช่วยใช่ไหมครับก็คือน้องสนใจตั้งแต่2010จนถึง2553แต่โจทย์แต่วิธีการหาฟอร์มันต้องเริ่มตั้งแต่1ไปเลยน้องก็เลยต้องเอา1ถึง2553แต่ก็ลบออกเพราะไม่ต้องการ1ถึง2 2009เ
พราะน้องสนใจแค่2010ใช่ไปจนถึง2553ใช่ไหมครับทำไปเรื่อยๆน้องก็จะได้มาว่า1ถึง2553นี่คูณกันมี2อยู่2545ตัวแล้วก็1คูณกันไม่ได้จนถึง2009มีอยู่2001ตัวเพราะฉะนั้นผลต่างออกมาก็คือ544ตัวเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ว่า FN รวมกันตั้งแต่2010ไปจนถึง2553นี้ก็คือ1088ซึ่งก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับครับก็ลองกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ